ทำไมเราต้องมาใช้ทุนที่โรงพยาบาลนี้ด้วยวะผมเช็คมาแล้วที่เนี่ยสาวน่ารักเพียบเฮ้ยนั่งมาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่เห็นมีใครน่ารักเลยอ่ะโอ้นี่เราต้องอยู่กัน2ปีใช่ไหมเนี่ยอย่างน้อยก็มีอยู่คนหนึ่งล่ะใช้ทุนที่เดียวกับเราเหรอเราชื่อกิ่นนะเธอชื่ออะไรอ่ะเราชื่อกุ๋ยดุ๋ยไม่ใช่ดุ๋ยจุ๋ยปุ๋ยกุ๋ยถูกแล้ว yes เราขอไลน์ได้ไหมเอาไปทำอะไรอ่ะไม่ไปแลกเวรไงเผื่อแบบว่าเพื่อนไม่ว่างให้ได้นะแต่อย่าโทรหลังตีสามนะขอบคุณมากปรึกษาได้หน่อยดีเธอว่าเราจะเรียนต่อสูงดีไหมอ่ะอย่าติดคุกก่อนป่าแบบนี้ถึงไม่ค่อยจะมีเพื่อนว่าไงนะป่าไม่มีอะไรแกกิ๊ดเพิ่งเลิกกับแฟนมาเหรอเห็นเขาว่างั้นนะทำไมอ่ะสนใจหรอป่าก็เห็นดูเหงาเหงาชอบอยู่คนเดียวเหมือนไม่มีเพื่อนคบงั้นน่ะคงเศร้าอยู่มั้งเด็กก็อยู่เขาบ้างสิห้องอยู่ติดกันไม่ใช่หรอไม่ว่ามีคนตกลุ่มรักคุณกี่คนลาจากการที่คุณแค่ยิ้มให้และยิ่งตอนคุณหันมาจ้องมองตาและทักทายในหัวใจมันแทบละลายจนเกือบถึงว่างหรอเดินมาทีไรก็เห็นหน้าคนเดียวตัวนี้ทุกทีเลยนะอ้าวคุณนึกว่าอยากจะเจอเราสิแหมไม่กลัวสักวันจะได้ป่ะอุ้ยไปดีกว่าขนลุกที่มานั่งเนี่ยกูก็อยากเจอเธอทุกวันเนี่ยทำมาเป็นถังอ่ะอุ้ยเอาให้เราคนเดียวป่ะเนี่ยเปล่าเอาให้ทุกคนน่ะแหละมันเยอะขนาดนี้มาขายเหรอเออล้อเล่นเราขาดคนโค้งแขนอะโค้งแขนเราได้ไหมก็ได้ขอบคุณมากอยากแต่จริงสิ่งนี้มีน่าจะเกิดขึ้นกับฉันมันเป็นรักที่กระทันหันไปแต่จะมองยังไงเธอก็ใช่คนเดียวที่ฉันรออยากแต่จริงบอกฉันสิว่าเฮ้ยถ้ามึงชอบเขาอะแล้วมึงไม่บอกเขาสักทีวะเขาอาจจะลองมึงพูดอยู่ก็ได้นะเว้ยกุ๋ยออกมาเจอเราหน่อยได้ไหมเรามีเรื่องจะคุยด้วยกุ๋ยเรามาคบกันได้ไหมแบบไม่ใช่เพื่อนอะกุ๋ยเธอไม่ต้องตอบเราตอนนี้ก็ได้เธอไปคิดดีก่อนยังไงเธอได้คำตอบแล้วก็มาบอกเราก็ได้เฮ้ยพอแล้วชอบหรือไม่ชอบอ่ะก็บอกมาก็ชอบอ่ะเราก็ชอบเหมือนกันก็แค่นั้นแหละปีหน้าเราต้องไปเรียนสูตรที่จุฬาแล้วนะคิดดีแล้วเหรออืมเราจะยังรักกันอยู่ใช่ไหมถ้าเราต้องห่างกันแบบนี้อยู่ห่างกันแค่กรุงเทพชลบุรีแค่นี้เองน้อยกว่าความรักที่เรามีให้เธอตั้งเยอะคิดถึงใครอยู่อ่ะเฮ้ยมาได้ไงอ่ะก็รู้คิดถึงไงก็เลยมาหาขอบคุณนะไปไปไหนอ่ะกินชาบูหิวมากเกือบจะซื้ออยู่แล้ว ชีวิตเราไม่ได้ต้องการอะไรมากหรอกครับเราอาจจะต้องการแค่คนที่พร้อมจะกินชาบูบุฟเฟ่ไปด้วยกันคนที่ร้องเพลงไปด้วยกันถึงจะรู้ว่ามันเพียงแค่ไหนก็ตามคนที่หัวเราะเสียงดังลั่นไปด้วยกันโดยไม่ต้องอายใครหรืออาจจะร้องไห้ไปด้วยกันบ้างแต่ก็ไม่เคยทิ้งเราไปไหนที่จับมือเราไว้ไม่ว่าจะเจอกับเรื่องอะไรก็ตาม
เจอเธอแล้วครับฉัน